รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Hotels Combine สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่ยิ้มเป็นคนนี้ก่อนที่เสื้อจะคันเป็นคนนี้เราไปพบกับแขกรับเชิญที่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรุ่นน้องใช่ต้องเป็นรุ่นน้องแล้วล่ะแขกทุกวันนี้ถ้าแขกรุ่นพี่คงไม่ได้มาที่นี่แหละเป็นรุ่นน้องบอยแบนด์นะบอยแบนด์ห่างกันสิบกว่าปีเท่านั้นเองอุ๊ยแต่ละอยากเห็นแล้วว่าพร้อมไหมมาเลยดีกว่าไปพบกับคุณบีมดิทูบีบีมกวีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังเรียกได้อยู่เนอะบีมดิทูบีเนาะครับแต่เรียกบีมกวีก็ได้บีมกวีทำไมหุ่นเดี๋ยวนี้แน่นขึ้นไปหมดเออดูแลตัวเองยังไงไปเล่นมาเล่นอะไรมาเล่นฟิตเนสบ้างนิดหน่อยใช่ไหมฟิตเนสยกเหล็กเบาๆใช่ครับนี่เมื่อกี้ทีมงานบีมพี่แทบน้ำตาไหลเลยอ่ะบอกว่าเนี่ยภรรยาของบีมชื่อออยหันไปแต่งงานแล้วหรอจะไปอยู่ไหนมาจะไปอยู่ไหนมาแล้วสองเดือนแล้วครับเพิ่งแต่งใช่ไหมต้นปีใช่ครับมาดรีบอะไรนักหนาเนี่ยก็ไม่ได้รีบยังคบกันนานเหมือนกันผิวขาวคบกันนานเหมือนกันยังไม่ได้จับเลยนะฮะรู้ไหมเบมอย่าท้ามือพี่มันไวกว่าอะไรนะฮะเออแต่ละคบกับภรรยานานไหมกว่าจะตัดสินใจแต่งงานกันคุณ13ปีฮะเป็นเพื่อนกันก่อน13ปีใช่ครับใช่ไหมไม่คบกันทั้งหมดก็คบกันทั้งหมดรู้จักกันมาทั้งหมด13ปีเท่านั้นเองทำไมไม่แต่งตั้งแต่6เดือนแรกที่รู้จักกันในเมื่อแต่เราก็จะต้องอยู่กันยาวอยู่แล้วต้องศึกษาเนาะใช่เขาเกรงใจฉันอยู่ไม่แต่งอะไรนะคุณคะเงียบอึ้งไปเลยเงียบอึ้งไปหมดอึ้งไปทั้งงานพี่เอกกี้มาเกี่ยวอะไรตรงนี้เดี๋ยวขอคุยเรื่องครอบครัวหน่อยได้นะจ๊ะเชิญนั่งเชิญนั่งคุณบีมเนี่ยขอออยเป็นแฟนถึง2ครั้งใช่ครั้งแรกยังไงเล่าให้ละเอียดครั้งแรกก็คือเป็นวันเกิดผมครับก็คิดว่าแบบวันนี้คือเราคบกันมาสักคุยกันมาสักระยะนึงแล้วก็แบบจะวันเกิดเราเรารู้สึกว่าน่าจะต้องร่วมแล้วถ้าเผื่อขอวันนี้น่าจะได้ต้องร่วมเพราะเป็นเรื่องของวันเกิดไงน่าจะได้เป็นแฟนกันก็ขอเขาบอกว่ายังดีกว่าพูดว่าอะไรอ่ะพูดว่าอะไรอ่ะวันนี้วันเกิดอ่ะแล้วก็ขอของขวัญน่ะขอเป็นของขวัญได้ไหมขอของขวัญได้ไหมขอเราต่อไปนี้เราเป็นแฟนกันนะอุ้ยแต่ละออยทำไงแล้วออยพูดว่าอะไรออยบอกว่ามันยังเร็วไปนานไหมกว่าที่จะขอเขาเป็นแฟนอีกครั้งที่สองโอ้คุยกันไปอีกเซฟไปนานอาทิตย์หนึ่งออยแล้วออยก็จะอาทิตย์หนึ่งออยก็รับไปเลยเธอนะคะด้วยประโยคว่าอะไรนี่ก็อีกอาทิตย์หนึ่งแล้วนะเราคิดดูยังแล้วออยจะหยุดเป็นทำไมอาทิตย์หนึ่งเขาก็คงไปเหมือนไปนั่งคิดว่าอาทิตย์หนึ่งมันนานเหมือนกันในความคิดเขาคือตอนนั้นวัยรุ่นอะไรมันเร็วไปหมดทุกอย่างมันใจร้อนไงถ้าไม่รับปากบีมอาจจะไปมีคนอื่นได้ใช่แต่จริงๆวันนั้นอะบีมวันอีกอังคารหนึ่งบีมพูดว่าถ้าไม่เป็นแฟนตบแล้วนะคู่เธอเป็นคู่โรแมนติกมาพยายามจะโรแมนติกเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเขาชอบบอกว่าผมไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่เหมือนแบบผมเป็นคนขี้ลืมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมแต่เขาก็จะพยายามทำให้ทุกโอกาสมันพิเศษอย่างช่วงนี้เหมือนเริ่มแต่งงานกันเริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ตอนก่อนแต่งงานเนี่ยเราเคยคุยกันบอกว่าเนี่ยถ้าเผื่อเขาเป็นแม่บ้านเนี่ยเขาอยากจะแบบอย่างน้อยในตู้เย็นต้องมีละน้ำส้มคั้นมีน้ำมะนาวต้องถึงเนาะทำอาหารให้คำถามอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่ถามเลยว่าเป็นภรรยาที่ดีควรจะเตรียมน้ำอะไรให้สามีคะโอ้ยข้อหนึ่ง beetroot ข้อสองน้ำมะขามเปียกค่ะข้อสามน้ำส้มคั้นสดๆไม่เขาเรียกอะไรไม่หน่อนก้นคนอยู่เสมอไม่มีน้ำเชื่อมคนอยู่เสมอไม่มีน้ำเชื่อมเยอะข้อสี่มานอนก้นมีอาจจะต้องเลิกลาน้ำมาตูมลดกำหนัดเบาๆใช่ข้อห้าน้ำผึ้งผสมมะนาวแล้วก็ฝานชิ้นมะนาวไว้ในแก้วด้วยเลยช้อยเลยค่ะถูกทุกข้อค่ะค่ะใครจะตอบคะชื่ออะไรคะชื่อนี้ค่ะลีอาแต่หนูอยากตอบว่าน้ำส้มคั้นค่ะเป็นคำตอบที่เอาถูกครับความรักระหว่างคุณ2คนใครเป็นคนขี้งอนเออเออก็สะบัดหน้างอนที่ผมเป็นคนใจเย็นมากจ้ะเพราะฉะนั้นอีกคนที่ขี้งอนน่าจะเป็นคุณน้อยอุ๊ยตายมาเขาไม่อยู่ตรงนี้ไงปล่อยออยอย่างงี้หรอหรออย่า
ออยงอนไม่ได้ขนาดนั้นนะครับบางทีแบบเขางอนโดยที่เราไม่รู้อ่ะโอ้ยังไงยังไงแบบว่าบางทีแบบอยู่ดีขับรถอยู่ปุ๊บเงียบเหมือนเราไปพูดสะกิดต่อมอะไรไม่รู้เราก็แบบเงียบแล้วแบบอ่ะถ้าหันหน้าออกจากเราเมื่อไหร่ไปมองหน้าต่างเดียวมองกระจกอย่างเดียวออยเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรไม่รู้ไม่พูดไม่รู้ด้วยเงียบด้วยเงียบเงียบด้วยครับเราก็จะแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเราคุยกันดีๆก็ได้อุ้ยแต่น่ารักจังเลยอ่ะถ้าเป็นฉันน่ะหันมาตั้งนานแล้วถ้าเป็นสามีพี่นะถ้าพี่เงียบอย่างเงี้ยลงไปนั่งที่ฟุตบาทจะพูดก็ค่อยยืนขึ้นเข้ามาทำไมโหดเลยโหดเลยพี่โหดมากก็ถ้าจะไม่พูดกันก็ลงใช่ถ้าจะไม่พูดกันก็ลงไปรอข้างล่างพร้อมพูดก็ขึ้นมาอ๋อเหรออุ้ยนางเหมือนสอนทหารทำอย่างนั้นไม่ได้นะฮะสำหรับคู่ผมใช่เขาจะยิ่งงอนกันไปอีกโธ่พ่อคุณเอ้ยเพราะนั้นเธอเหมาะแล้วเพราะเธออึดแล้วก็เธอถึกเธอทนอึดถึกทนสโลแกนของดิฉันไหนๆเล่าให้ฟังซิคุยกันก่อนคุยกับเด็กดีกว่าครับวันนี้หนูมาทำอะไรแต่งตัวอย่างเงี้ยมาทำอะไรที่นี่ลูกเดินแบบมันไม่มีอะไรมากหรอกคนเราเนื้อออกมาเราเล่นเราก็ต้องปล่อยต้องวางไม่ใช่ว่าจะเก็บเอาไว้คนเดียวบางทีเราต้องระบายออกมามากับใครมากับใครลูกกับแม่มากับแม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนครับแม่อยู่นู่นโอเคแล้วหนูมาทำอะไรล่ะลูกมาทำอะไรช้อปปิ้งหรือมาเดินแบบมาเต้นมาอะไรลูกไม่ได้มาเต้นมาทำอะไรล่ะครับเดี๋ยวตกใจแต่งตัวอย่างนี้อยู่บ้านอยู่แล้วหรือเปล่าลูกมาเต้นเหรอครับหรือเดินแบบมาเดินแบบโอเคเดินแบบไปแล้วฮะพวกเราดูหน่อยดิเดินแบบเมื่อกี้นี่ไม่มิวสิกมาเดินด้วยกันดูจะรอเล่นจะต้องเดินด้วยเปี้ยปากเปล่าอยากเดินแบบเปี้ยปากยังสนุกจะตายใครไม่เดินจะนั่งแพ้แบตโลแล้วแน่เลยเราพักให้น้องทำใจก่อนนะนิดนึงดีกว่าพักนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูน้องว่าจะเดินหรือเปล่าถ้าไม่เดินก็คือไม่เดินแต่ถ้าเดินก็คือเดินมาช่วงที่สองโลแล้วเดินแล้วเดินไหมลูกเดินไหมลูกกระลุกมาเลยทีเดียวเดินไหมครับไม่เดินเนาะไม่โอเคอ่ะงั้นพี่บีมมอบขนมโอเคครับมอบขนมบีมให้ลูกไม่เดินครับโอเคแต่เอาขนมนะแต่ไม่เดินโอ้ยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินแล้วไงนี่นะนะก่อนหน้านี้บีมเคยใช้ชื่ออื่นมาก่อนไม่ใช่อันนี้กลับมาสนใจใช่ไหมฮะสนใจแล้วโอเคบีมไม่ได้ชื่อบีมหรอกลูกตอบสีบีมไม่ใช่ชื่อบีมกวีอ๋อแต่ก่อนนี้ใช้ชื่อระบุยีครับตอนเด็กผมชื่อระบุยีบีมระบุยีอย่างนี้เหรอบีมมันแปลว่าลำแสงอยู่แล้วตอนเกิดมาแม่ก็ตั้งชื่อจริงให้มันคล้องจองกันระบุยีก็คือระบุยีก็แปลว่าแสงนะฮะอ๋อเจอแสงกับแสงบีมระบุยีแล้วทำไมเป็นบีมกวีได้ยังไงพอตอนย้ายโรงเรียนนะฮะคือตอนเด็กๆเรียนไม่ค่อยเก่งโถเท่าไหร่แย่มากพูดก่อนพูดเรื่องอดีตถึงเรื่องมาเจอกับของพี่ 1.2 มากหรือน้อยกว่าพี่มากกว่ามากไปมากไม่น่าพูดเลยแล้วไงไม่น่ารอดมาได้แล้วครับผมก็พระดูให้บอกว่าถ้าเปลี่ยนชื่อปุ๊บเรียนเก่งเลยกวีแปลว่านักปราชญ์นั่นและคุณบีมกวีนี่ก็สามารถเข้าจุฬาได้ใช่ซึ่งมันจริงๆมันไม่เกี่ยวกับชื่อหรอกฮะมันก็คือความตั้งใจของเราด้วยเราเริ่มตั้งใจมากขึ้นกว่าเก่าถูกไหมใช่ใช่ครับมีพี่น้องกี่คนนะเรามีน้องชาย2คนน้องสาวคนหนึ่งน้องบัวน้องบัวคนสุดท้องแล้วชาย2คนชื่ออะไรโบ๊ทกับเบียร์ครับโบ๊ทโอ้บอบีมโบ๊ทเบียร์บัวแล้วตอนนี้ทุกคนออกเรือนไปอยู่ข้างนอกบ้านหมดแล้วไม่แล้วคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อยู่กับผมเป็นคนดูแลเราเป็นแม่เป็นพี่คนโตเราก็เป็นเจ้าภาพเป็นคนพูดเหมือนจะเป็นคนดีเธอให้เงินเดือนพ่อแม่เท่าไหร่พุทธิคุณคุณเราต้องไม่ถามจำนวนเงินครับแขกแต่ให้คุณพ่อคุณแม่เกษียณยังเกษียณแล้วครับอ๋อเราก็ดูแลเนาะเป็นลุคที่น่ารักมากเลยอ่ะจริงๆแล้วดูลุคของบีมเนี่ยเป็นคนที่แบบสุขุมเรียบร้อยมากๆจริงๆเด็กๆนี่เรียบร้อยหรือว่าซนเด็กๆซนเหมือนกันนะด้วยความที่เราโตมาพร้อมกับน้องชายอีก2คนเพราะนั้นก็จะเป็นเด็กผู้ชายเล่นกันอ่ะบางทีก็เล่นกันแรงก็ต่อยเตะกันอะไรเงี้ยมีเล่นแรงด้วยเหรอดูบีมดูนัดเล่นแรงดูนั่งแบบคุณพ่อไปจับไปอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนั้นน่ะใช่ฮะแต่ว่าก็คือพอเวลาอยู่กับน้องจะซนไงชอบเล่นนู่นเล่นนี่แรงๆตีลังกงตีลังกาอะไรเงี้ยทะโมนนั่นคือสมัยวัยเด็กจ้ะแล้วตอนโตล่ะนิสัยของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็จริงๆพอตอนโตอาจจะมีแบบแนวขี้อายมากขึ้นด้วยนะใช่ไหมใช่ครับผมพอแต่ว่าขี้อายเคยรองเท้าขี้อายกับสาวๆฮะเคยรองเท้าหายเคยครับแล้วร้องไห้อย่างบ้าคลั่งเอามาจากไหนเฮ้ยทำดูร้องไห้กรี๊ดๆๆอ้าวโชกเลยเหรอไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นคุณแม่ร้องไห้สาวแตกเหรอไม่คือตอนมัธยมอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะมีแบบคาบนึงที่เป็นเหมือนคาบพุทธศาสนาเราก็จะรวมแบบว่านักเรียนทั้งชั้นอะไรเงี้ยนะฮะขึ้นไปสวดมนต์พร้อมกันคราวนี้
ต้องถอดรองเท้าเข้าไปอันนี้เด็กประมาณ 1,000 นึงเออจริงรองเท้าเรียงกันปุ๊บๆเป็นตับเลยนั่นไงก็ถอดลงมาปุ๊บเข้าไปมันจะมีช่วงจังหวะเนี้ยที่จะมีโจรอ่ะแบบเฮ้ยรองเท้าใหม่เว้ยเราถอดรองเท้าเก่าแล้วเอารองเท้ามันไปดีกว่าอย่างเงี้ยนี่ไงแล้วเราแบบเราเพิ่งซื้อรองเท้าใหม่มาอ่ะก็หายไปคู่นึงมีอีกอาทิตย์นึงเราก็ไม่เป็นไรเราก็กลับไปบอกแม่บอกว่ารองเท้าหายแม่แม่ให้ตังค์มาซื้อใหม่คู่อีกอาทิตย์นึงหายอีกอ้าวเฮ้ยคือมันมือมันไม่ไหวแล้วใช่มันไม่ไหวแล้วไงมันอัดอั้นครับคำถามอยู่ตรงนี้ถามว่าอะไรของบีมที่หายไปแล้วจะไปบีมร้องไห้อย่างบ้าคลั่งในวันนั้นข้อ1ใช่ครับรถกระบะสีขาวแผ่นป้ายทะเบียนไปทะเบียนอ่ะข้อ2ที่ตัดขนจมูกหายไปข้อ3ที่เปิดน้ำอัดลมในครัวของบีมข้อ4รองเท้าบีมจะรู้ก็มาด่าพี่เหรอผมสงสัยมากข้อ5ใครจะตอบยกมือข้อ5กางเกงในที่ชื้นๆหายไปเชิญคุณมะปรางค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณอะไรคะชื่อมนค่ะพี่มนดูสิพี่มนเรียบร้อยมากเลยอ่ะน้ำมะนาวนี่ของพี่มนป่ะคะซื้อที่ไหนอะตรงนั้นเนาะโอเคพี่มนเป็นเจ้าของสวนเพลินตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคุณคะดูเรียบร้อยมากโอ้พี่มนดูเป็นรูปเป็นราวเลยไม่กล้าแซวพี่มนเลยอะพี่มนเป็นแฟนคลับอะไรอะกี่ปีแล้วคะสิบสามปีสิบสามปีตอบว่ารองเท้าค่ะรองเท้าหายไปกี่คู่คะคู่เดียวหืมคู่เดียวป้าคุณไม่ตั้งใจฟังเลยยังไงประเด็นตรงนี้คุณต้องตั้งใจฟังให้โอกาสตอบอีกหนึ่งครั้งถ้าเกิดคุณตอบผิดคุณได้แค่ล้อเดียวคุณคะคุณจะถอดล้อไปกี่คู่คะสองคู่ทำไมอยู่ดีๆถึงตอบสองแล้วทำไมตอนแรกตอบหนึ่งถ้ารู้ว่าข้อแรกผิดก็ต้องตอบสองยอดหย่อนยอดหย่อนโอเคเพราะฉะนั้นถูกครับตอบมาแต่ก่อนนะบีไม่ชอบดูหน้าดูรูปตัวเองอะตอนเด็กๆอะใช่ทำไมอะรู้สึกว่าแบบหล่อจะตายเนาะเป็นเราเราก็ดูหน้ากระจกเดี๋ยวเจ๊ดูก่อนฉันดูด้วยมันต้องโหดแน่เลยเออก็มันก็ไม่น่าดูจริงอะบีมว่าน่ารักจะตายฟังหรือเสียมพร่วมจอบที่จะมาดายดายย่านี่คือตอนป.หนึ่งไม่ใช่ม.1นี่บีมดัดฟันแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำไมต้องดัดด้วยอ่ะมีเคี้ยวสองอันเพราะงั้นจะอย่างงี้ฮะแล้วนี่ไหนคือบีมอ่ะอันนี้ครับน่ารักอุ้ยสองคนข้างๆก็น่ารักนี่โบ๊ทนี่เบียร์อ๋อเป็นคุณหมอทั้งคู่น่ารักดีออกทำไมถึงไม่ชอบดูตัวเองอ่ะมันเป็นคนขี้อายไงอย่างที่บอกแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบน่ารักขนาดนั้นไงโบ๊ทเป็นหมออะไรโบ๊ทเป็นหมออะไรหมออะไรหมอหัวใจทั้งคู่ถ้าเกิดมีปัญหาหัวใจไปได้นะฮะโอ้ยตาละที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรครับโรงพยาบาลอะไรอ่ะอยู่สมิติเวชคนหนึ่งครับอ๋อเหรอเอ้ยชื่อรู้จักรู้จักไหมฮะอะไรนักหนักไปวิ่งสายพานเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งสายพานกับโบ๊ทดีกว่ารู้จักรู้จักเห็นโทรไปหมอไม่รับสายสักคนรู้ใช่ไหมว่ามากี้เขาชื่นชอบดีทูบีมากจริงเหรอฮะมากี้ชอบมากดีครับสามารถเต้นได้ทุกสเต็ปเลยอ่ะใช่ดีใจบอกอะไรมากี้หน่อยมากี้จะได้แบบว่าเออดีใจพี่ก็ชอบมากี้เหมือนกันปึ้มผลงานปึ้มผลงานออยดูเทปนี้พอดีออยดูอยู่ปล่อยออยไปอยู่มากี้เลยป่ะแล้วออยก็เปิดหน้าต่างรถแล้วก็หัวอ้วกออกมาแบบที่ลุงเอบอกดีดีครับดีที่มีคนชอบมากี้ก็น่ารักคือชอบเป็นแฟนๆอย่างงี้ไงเป็นแฟนคลับบอกครับบอกแฟนคลับบ้างเพราะแฟนคลับนี่ยังตราตรึงอยู่พวกเราจริงๆแฟนคลับก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเราครับ D2B เนี่ยจริงๆมันก็เหมือนเป็นครอบครัวนะครับจริงๆอย่างทุกปีผมอ่ะก็จะมีแบบทุกวันเกิดนะครับผมก็จะมีจัดงานวันเกิดก็จะมารวมกันพวกแฟนคลับที่เป็นชอบกันรักกันอะไรเงี้ยก็จะมาร่วมทานข้าวกันมาโชว์กันร้องเพลงพูดคุยกันอะไรเงี้ยครับผมก็จะจัดวันที่14พฤษภาคมนี้นะฮะบัตรขายคุณขายบัตรด้วยค่ะขายบัตรมิตติ้งจริงป่ะเอาจริงๆไม่ก็เป็นค่าอาหารแหละครับแล้วไม่งั้นใครจะจ่ายนะฮะก็บิมแกก็จ่ายสิจัดที่ไหนล่ะไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยไม่ได้เป็นพันที่ไหนหลักร้อยครับไม่กี่ร้อยที่ไหนจัดที่โรงแรมครับตรงเดี๋ยวต้องตามแต่สถานที่เนี่ยเราจ่ายแต่ไอที่ว่าค่าบัตรเนี่ยอาหารอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็มาทำบุญร่วมกันด้วยถูกไหมใช่ครับเพราะว่าก็จะมีเลี้ยงพระมีอะไรเงี้ยครับผมเออเลยบอกมากี้ให้มากี้เขาจะมีมีตติ้งนะคะให้มากี้มาโชว์เต้นซุมบ้ามากี้เต้นเก่งมากในเพลงดีทุกทีอย่างเช่นโอเคชอบมากรายการนี้เวลาเยอะกันนะครับแท็กซี่ใจเย็นยังมีอีกเทปนึงตอนนี้เดี๋ยวพักก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาแจก 3,000 ด้วยนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นกันตอนนี้พักสักครู่ครับค่ะกลับมาค่ะน้องกับบีมต่อสุดท้ายแล้วยังไม่อยากไปเลยอยากไปฮะอยากคุยกับบีมนานๆเพราะว่าข้อมูลกับบีมมาเยอะมาก
ถามจริงคุณบีมีเคล็ดลับในการบริหารความรักให้ยาวนานยังไงบ้างน้องบีเราต้องใจเย็นนะฮะอย่างแรกก็คือเราถ้าเผื่อเราร้อนใส่กันมันพังแน่ๆแล้วคนหนึ่งร้อนแล้วอีกคนต้องเย็นแล้วก็จริงๆก็เราต้องพูดคุยกันเราอย่าแบบงอนเดี๋ยวจะทิ้งไม่นานอย่าทิ้งช่วงนานมันทำให้เขางอนเราง้อเขางอนเราง้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ามันทิ้งไม่นานแล้วก็พังง่ายๆแล้วจะมีบุตรธิดาเมื่อไหร่อ่ะคุณดิฉันคิดว่าจะคอยจักจักงงแล้วคุณบีมกวีนั้นจะมีทายาทมีบุตรและธิดาเมื่อไหร่ใช่ค่ะคุณคะจริงๆกำลังระหว่างนี้ก็ทำไปเรื่อยๆก็พยายามถ้าเผื่อมีโอกาสก็พยายามจะจัดอะไรคะจะจัดแจงให้มันเหมาะว่าเราจะมีลูกช่วงนี้มีอะไรอย่างเงี้ยมันจัดได้เหรอมันจัดได้ใช่ไหมคะจัดได้ทุกอย่างวางแผนได้แซ่บมาวางแผนพูดเรื่องการวางแผนครอบครัวใช่วางแผนว่าเมื่อไหร่ประมาณอีกปีนึงละกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมช่วงนี้เป็นแบบการปรับตัวเข้าหากันมากกว่าแต่น้องออยก็พร้อมที่จะมีก็พร้อมเห็นเขาว่าชวนก็โอเคเห็นเขาก็ชวนไม่ตอนนี้ก็คือมองตากันไปก่อนแล้วก็จับมือไงคุณผ่านพิธีมาแล้วไม่ต้องมองตาจับมือค่ะแต่จับมือเราสามารถที่จะพร้อมได้เลยมองตาเข้ามาสิประเด็นเข้ามาถือว่าเป็นบีมนี่เป็นคนที่กลัวเมียมาเกลียดมัวมากตัวเองเป็นคนที่เกรียมมัวพอสมควรคือเป็นเกรงใจดีกว่าอย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าเขาร้อนเราจะเย็นถ้าส่วนใหญ่เขาจะร้อนเราก็ต้องเย็นก็ทุกบ้านอ่ะพูดว่าเกรงใจก็ตีไปเลยว่ากลัวก็คือกลัวนั่นแหละก็คือเอาชมรมไปเกรงใจเราพูดคุยกันดีกว่าปรึกษาปรึกษากันทุกวันนี้เงินที่เราหาได้เนี่ยว่าเลยวนมาเข้ามาอีกแล้วยังไงวะเนี่ยฉันเป็นตัวแทนของภรรยาทุกคนดีมันจะได้จบๆไปแกไปเอาสมุดบัญชีในรถไปอัพให้คุณแม่ดูป่ะตัวเงินที่เขาจะได้จบจากละครเงี้ยครับเมียดูหรือเราดูเป็นคนจัดการใครเมียหนังชีวิตชีวิตดีไปประมาณมันน่าสงสารว่ะพูดเรื่องเงินแล้วก็ต้องแจก 3,000 หน่อยมาเออมาใครร้อนเงินเรียนเชิญค่ะ 2,000 ค่ะอย่าพูดใครร้อนเงินก็ไม่ออกชื่ออะไรคะเดือนค่ะพี่เดือนแล้วก็พี่อีทจ้ะพี่อีทกับพี่เดือนนะคะอ่ะก็ใครไปสุดชนะไปโยนห่วงนี่สิโยนห่วงก่อนห่วงจะมีทั้งหมด10ห่วงสามารถโยนเข้าโลโก้ไหนก็ได้ก็ชนะเป็นผู้ไปเปิดตู้ลุ้น 3,000 จ้ะ1 2 3อ่ะ1อันไม่ลงแล้วค่ะพี่อีทแล้วค่ะ2อันไม่ลงบีมเรียบร้อยมากก็จะกันเชียร์เกมมั้ยเร็วๆอันที่3ลงรวมลงแล้วครับเหลือ4ลงแล้วอันที่ลงแล้วที่5ลงไม่ลงต้องยกลงไม่ลงไม่ลงแล้ว2ลงไม่ลงโอ้ยพี่ทำให้ได้กี่คะแนนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7คะแนนโอเค1 2 3พี่เดือน1 2เฮ้ยเอาสิเอาสิพี่เดือนจะเล่นหลักเดียวเลยใช่ไหมคะเจ๊ตายห้าเฮ้ยพี่เดือนเก่งมากเลยอ่ะสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาได้เท่ากันนะแล้วได้กันทำไงแข่งเกือบตายวัดกันที่ยิปเปิลยิปชุบค่ะหนึ่งสองสามยิงจบโอเคพี่อีทอยากได้อะไรจ๊ะพี่อีทเอาพี่คือผู้แพ้พ่ายแพ้แต่ต้องได้ของไปเอานี่ถ้ารู้ละที่ต้มน้ำขิงอ่ะต้มน้ำขิงสีม่วงหรือสีเขียวคะพี่เดือนเลือกเลยค่ะเขียวนะอ่ะงั้นเธออยู่สีม่วงโอเคเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสามอ๋ออีกทีมงานเดี๋ยวประชุมหน่อยเนาะอาบีมอบให้พี่เดือนค่ะครับผม 3,800 เต็มเลยนะคะพี่เอกเรียกประชุมค่ะวันนี้ไม่มีโอทีโอเคจบขอบคุณพี่เดือนมากค่ะขอบคุณค่ะพี่เดือนเชิญทางนี้ก่อนค่ะบีมฝากผลงานหน่อยสิครับผมตอนนี้มีละครนะฮะช่อง 3HD ครับซึ่งยังไม่ออนแอร์ถ่ายอยู่เรื่องเรื่องบัลลังก์ดอกไม้ครับผมได้ชมประมาณเมื่อไหร่โอ้น่าจะปลายปีปลายปีติดตามเนาะโอ้ขอบคุณบีมมากเลยเนี่ยวันนี้น้องออยมารอแล้วครับน้องอวบมารอแล้ววิ่งกับเพื่อมาเลยวิ่งกับเพื่อวันนี้เป็นการถ่ายรายการที่เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันใช่มันร้อนด้วยแล้วก็ยังต้องหัวเราะกับอะไรก็ไม่รู้ด้วยขอบคุณบีมมากเลยเสร็จแล้วมีผ่อนคลายให้เบาๆด้วยนวดคอบาไลเขาบอกให้รวบให้จบแล้วรวบจบขอบคุณน้องบีมมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับสวนเพลินมาร์เก็ตพระรามสี่ตรงข้ามช่องสามพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับรายการโอ้โหตังตู้นี่มีแต่ให้โอ้พี่กันมองค่ะบางทีเราบอลแข็งเนี่ย
ว่าเออเดี๋ยวเราเงินส่วนนี้เราไปลงกับอสังหานะเงินส่วนนี้เราไปเดี๋ยวไปซื้อหุ้นนะเงินส่วนนี้ฝากไอ้ลงนะมันปลายเหตุแล้วหมายถึงว่าเช็คอะเยอะบัญชีอยู่ที่ใครบัญชีอยู่ที่เมียจบตรงนี้แหละที่ต้องการได้กี่ตัวมาวันถึงร้อยไหมอันนี้ได้มา1,200ครับเข้าบริษัทไปจัดการก่อนอ๋อคือหนูจะเอาใส่กระเป๋าไม่ได้แล้วมีคนเซ็นไปเบิกครับดีมากจะมายิ่งคุยมันยิ่งเศร้าไง